ได้ยังจับข้อเห็นเลยข้อไม่ได้เลยฮะรู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่ให้น้องๆนักศึกษาได้แสดงความเห็นได้แสดงความเก่งกาจของตัวเองออกมาในผลงานที่ออดแอดด้าได้เขาเรียกว่าได้จัดกิจกรรมขึ้นมาครับผมที่ผลงานเราเห็นอันไหนแบบโดดเด่นก็ตายจริงๆแล้วผมนั่งคุยกับพี่ที่เป็นผู้บริหารบอกว่าจริงๆมันสวยหมดเลยแล้วมันก็สามารถทำออกมาได้หมดเลยครับผมแล้วก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนจริงๆเพราะมันสวยมันสวยหมดเลยจะลองรุ่นก็ออกแบบออกแบบผมขอส่งมาให้ใช้ดีกว่าเป็นผู้ใช้ดีกว่าครับผมครับผมไม่น่ารอดนะครับจริงๆแล้วหมาเป็นคนชอบงานดีไซน์อะไรแบบนี้ก็ชอบดูครับชอบดูเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้แล้วก็พอเห็นแล้วมันแบบว้าวแบบเอ้ยจริงๆมันออกแบบแบบนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็น่ารักดีแต่ละอันมันก็จะมีบางอันก็จะมีแบบกิมมิคที่มันน่ารักตลกดีฮะปีต่อไปที่จะครับผมก็ปีต่อไปก็หวังว่าจะมีอีกนะครับแล้วก็รอติดตามข่าวสารจากทางแอดด้าแล้วกันนะครับก็อยากจะให้ร่วมกันส่งความคิดเห็นส่งแบบกันมาเยอะๆครับผมเผื่อจะต่อยอดได้ของนักศึกษาได้ในอนาคตนะฮะก็ส่งมาเยอะครับไปนะอามังช่วงนี้หน้าเรียวขึ้นคุณแซวเขาใหญ่แล้วหน้ายาวขึ้นเพิ่งไปทำอะไรมาเพิ่งไปเกาหลีมาครับมาละไปเที่ยวจ้าก็คนทักเยอะเหมือนกันครับผมก็ตอบไปว่าไม่ได้ทำครับเสียเซลล์ไหมคนมองว่าไปทำหน้าไปทำทางไปฉีกเสียเซลล์ไหมไม่เสียไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็ลงอะไรก็ด้วยผอมลงครับจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่แอนที่บังคับเรานะฮะให้ลดน้ำหนักครับก็ได้ขนาดนี้แสดงว่าคนถามเยอะเรื่องไปทำหน้าใช่ครับก็มีพี่ๆช่างแต่งหน้าพี่ช่างผมอะไรเงี้ยก็แบบฝากมาเมาส์อะไรเงี้ยเฮ้ยมาไปทำอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ทำครับผมออกกำลังกายอย่างเดียวครับจริงๆเราจะทำอะไรแบบนี้โอเคไหมกับกลัวเข็มจะตายแล้วครับทุกวันนี้กับลูกไม่ไหวตอนนี้เราโอเคไหมแม่ชอบไหมก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบยังไงแต่ผมรู้สึกดีครับคิมชอบไหมครับไปถามเขาดูแล้วกันเขาชมไหมว่าหล่อเออจริงๆเขาชมหล่อเหรอครับก็เขาชมไหมเขาไม่ค่อยชมครับผมก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณแล้วกันถ้าสมมติว่ามีคนชมก็หล่อขึ้นขอบคุณแล้วกันขอบคุณครับช่วงนี้มีคุณแซวบ่อยว่าให้แต่งๆกันสักทีโอ้ยอย่าพึ่งเลยครับใจเย็นๆครับไม่รีบนะแต่มีคุยกันมากขึ้นไหมครับคุยกันมากขึ้นไหมก็คุยครับคุยแล้วก็นั่นแหละมากขึ้นแสดงว่าปีหน้าจะมีลุ้นหรออุ้ยไม่ก็คงไม่เร็วขนาดนั้นครับผมอย่างที่บอกไปก็ตอนนี้ก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนพร้อมเมื่อไหร่ก็คือพร้อมกับการที่เพื่อนแบบอะไรเงี้ยมาแซวกันบ่อยๆเริ่มแบบมีความรู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่ามันถึงแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราก็จะเลข3แล้วยังไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละฝ่ายด้วยนะฮะครับผมเราก็ไม่ได้รีบอะไรเราฝ่ายเราพร้อมไหมพร้อมทางใจพร้อมฮะมันยังขาดทางไหนคะไม่รู้เหมือนกันครับปัจจัยอื่นเดี๋ยวรอว่ากันเพราะว่าตอนนี้มันก็เราก็ใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันก็ไม่อย่างที่บอกไม่ได้รีบอะไรอยากใจเราพร้อมแล้วใจคิดแล้วเขาได้ถามไหมนั่นแหละสิครับยังไม่ได้ครับก็เดี๋ยวคุยกันมากกว่านี้ก่อนครับได้วางแผนไปอีกสักกี่ปีถึงจะแบบว่ามีข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยเคยบอกไปแล้วครับก็น่าจะจริงๆอยากให้เลข3ครับแต่ไม่รู้ว่าจังหวะตรงนั้นมันจะเป็นยังไงนะฮะครับผมเลข3มีเลข3เราหรือเลข3เขาโอ้ยไม่รู้อ่ะอาจจะเลข2ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มีปุ๊บปั๊บครับโชคไม่มีครับโอเคมีปุ๊บปั๊บไงฮะปุ๊บปั๊บเหมือนกันปุ๊บปั๊บไปครับผมก็พอดีว่างตรงกันครับแล้วก็เลยตัดสินใจไปช่วงที่มันหนาวพอดีอะไรเงี้ยก็อยากไปรับอากาศเย็นๆสักหน่อยนึงไปพักผ่อนหลังจากที่เราถ่ายละครกันมาเราทำงานกันมาก็ไปแวะไปครับเติมพลังครับดูหวานแววมากหรอแววกันหรอก็ถือว่าเป็นของขวัญน่ารักให้กันขับแล้วกันครับอะไรคนก็แซวว่าภาพพรีเวดดิ้งซ้อมหรอไม่รู้โอ้โห
ตอบยากเลยอ่ะก็ถ่ายไปก่อนซ้อมๆไปก่อนแล้วกันซ้อมไปซ้อมๆอาจจะเอารูปพวกนี้แหละเอาเป็นรูปพรีเวดดิ้งเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายยังไงแล้วเนี่ยเก็บไว้เป็นไฟใหญ่สุดอะไรเงี้ยไหมคะถึงวันจะได้หยิบมาใช้เลยนั่นแหละสิเนาะก็ยังไม่รู้ครับยังไม่มีแผนแสดงว่าต้องวางแผนไปบ้างแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คุยกันนิดหน่อยนิดหน่อยครับลูกไปยังมีลูกหวานอีกเยอะไหมฮะในสต็อกก็มีบ้างก็เก็บไว้ดูกันเองบ้างครับพี่ใหม่มีไปไหนอีกไหมครับยังไม่รู้เลยครับนี่ยังไม่ได้จองตั๋วทำแพลนเที่ยวเลยมีที่ไหนน่าไปบ้างอ่ะแสดงว่าคิวงานแต่จริงๆน่าจะอยู่ที่ไทยนี่แหละเพราะว่าก็หวังว่าอากาศคงจะเย็นแล้วก็อากาศคงจะดีครับผมก็อยากจะเที่ยวที่ไทยนี่แหละไม่ได้รับงานไว้ครับดาวไม่ได้รับงานครับนั่นแสดงว่าต้องนัดกันไปฉลองก็แน่นอนก็อาจจะอยู่ด้วยกันครับโอเคก็จะมาฝากพี่ขอบคุณพี่ใหม่หน่อยด้วยต่อนะสวัสดีนะโอเคขอบคุณครับ